สวัสดีครับคลิปนี้จะสอนวิธีการอัปเดต Windows 10นะครับด้วยตัวเองนะครับโดยที่ไม่ต้องรอให้ Windows อัปเดตแบบ normal นะครับก็สำหรับใครที่ใช้ Windows นะครับ Windows 10นะครับก็เราสามารถที่จะอัปเดต Windows ได้ง่ายๆนะครับโดยไปที่เมนู Start ด้านล่างนะครับเนี่ยเมนูเนี้ยครับให้คลิกขวานะครับแทนคลิกซ้ายนะครับคลิกขวาจากนั้นจะเห็นเมนู setting ตรงนี้นะครับให้เลือกนะครับ update and security นะครับ windows update recovery backup นะครับจากนั้นนะครับเราจะเห็นนะครับไอคอนแท็บด้านล่างนะครับที่เขียน windows update ก็ง่ายๆครับให้คลิกตรงนี้ครับ check update นะครับทาง windows ก็จะทำการเช็คนะครับว่ามีไฟล์แพทตัวไหนที่เราจำเป็นต้องอัปเดตบ้างก็ใช้เวลาสักครู่นะครับก็ประมาณสักนาทีนึงนะครับเนี่ยถ้าสมมติว่ามีตัวที่อัปเดตนะครับ Windows ก็จะทำการดาวน์โหลดตัวอัปเดตทันทีนะครับก็ในนี้นะครับจะเป็นเนี่ยมันก็จะบอกว่าเป็นรุ่นเป็นรหัสตัวไหนนะครับก็ให้รอการดาวน์โหลดและอินสตอลการอัปเดตนะครับอันนี้ในที่นี้อัปเดตเสร็จไปแล้วนะครับก็เช็คอีกทีอันนี้ก็เนี่ยครับเรียกว่าของคุณเนี่ยเป็นเนี่ยเนี่ยของคุณล่าสุดละก็เรามาดูตรงเนี่ยครับอัปเดตที่สตอรี่ตรงนี้ได้นะครับก็จะมีเนี่ยครับว่าเราอัปเดตอะไรบ้างแล้วนะครับวันที่เท่าไหร่นะครับวันที่9เดือน8วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้11นะครับเนี่ยก็จะมีนะครับแพทที่เราเคยอัปเดตบ้างแล้วนะครับว่าเราอัปเดตอะไรนะครับเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับก็หลักๆแล้วนะครับการอัปเดต Windows ก็มีอยู่แค่นี้นะครับก็เราสามารถที่จะอัปเดตด้วยตัวเองได้นะครับสำหรับคนที่ใช้ Windows แท้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับก็เป็นเพียงการสอนเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับการกดมือเพื่ออัปเดต Windows นะครับในกรณีที่เราอยากอัปเดต Windows นะครับก็คลิปนี้ก็แค่นี้กันครับสวัสดีครับ